วัสดีครับเพื่อนทุกคนผมวิชาญสุมาลีจากช่องวิชาญโฟโต้ช่องของเราพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของกล้องเพื่อนๆที่ติดตามผมมาสักระยะแล้วจะรู้ว่าผมถ่ายภาพในสตูดิโอเป็นหลักเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เช่นกันผมจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยถึงกระบวนการนึงในการถ่ายภาพในสตูดิโอนั่นก็คือการทำเตเตอร์ลิงหรือว่าการถ่ายทอดภาพที่เราถ่ายเสร็จให้มันออกจอเลยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ว่ามันทำงานยังไงมันใช้อุปกรณ์อะไรแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมคลิปของเราผมอยากจะรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่องอยากจะเรียนรู้การถ่ายภาพช่องของเราก็มีหนังสือแล้วก็วิดีโอสอนถ่ายภาพออนไลน์ที่ชื่อว่า One Light Studio และ Light Photography มาจำหน่ายด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนรู้การถ่ายภาพเชิงลึกเลยก็สามารถที่จะกด description ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมันจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จะมีแอดมินคอยตอบปัญหาให้กับเพื่อนๆทุกคนครับการเตตเตอร์หรือการเตตเตอร์ลิงนะครับมันก็คือการถ่ายภาพแล้วให้ภาพที่เรากดถ่ายนั้นออกจอมอนิเตอร์ทันทีแล้วทุกคนก็สามารถจะมองเห็นได้พร้อมๆกันก่อนหน้านั้นก็คือว่าเวลาเราถ่ายภาพนะครับช่างภาพเขาจะเห็นคนเดียวก็คือเห็นในจอแถมว่าเห็นเนี่ยก็จะเห็นแบบจอเล็กๆด้วยนะครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันจำเป็นด้วยเหรอถ้าเราทำงานแบบเป็นมือสมัครเล่นหรือฝึกหัดอยู่เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเตตเตอร์ก็ใช้เงินทุนในการลงทุนทำระบบมันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราถ่ายภาพเชิงอาชีพหรือเราเทิร์นโปรไปแล้วเนี่ยมันจำเป็นมากๆเลยครับผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังครับว่ามันได้ประโยชน์อะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือตัวช่างภาพเองตัวช่างภาพจะสามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพได้มากขึ้นเพราะปกติเวลาเราถ่ายนะครับเราจะเห็นภาพจากจอของด้านหลังของกล้องหรือไม่ก็ในวิวไฟเดอร์เวลาจะตรวจสอบเนี่ยผมจะชอบทำเตเตอร์ไปออกจอคอมพิวเตอร์มากกว่าเพราะมันจะเห็นได้เฟรมที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากเลยครับใหญ่กว่าหลายสิบเท่าเลยดังนั้นเราจะจับผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวบาลานซ์หรือว่าความคมของภาพโฟกัสเข้าไม่เข้าเนี่ยคือมันจะเห็นได้ชัดเจนกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายภาพในสตูดิโอเนี่ยเราจะเทคซีเรียสในเรื่องของตำแหน่งของแสงครับการตรวจสอบว่าแสงเนี่ยมันตกแต่ละดวงที่เราเปิดเนี่ยมันตกตรงไหนบ้างแล้วตกในปริมาณเท่าไหร่มันตรงกับเครื่องวัดแสงที่เราวัดไว้ก่อนหน้านี้ไหมมันติดไฮไลท์ไหมเนี่ยการดูในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะชัดกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะครับการเตตเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจอที่เราเอามาทำเตตเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นจอของคอมพิวเตอร์ตัวที่เราจะใช้อีดิทภาพนั่นแหละครับมันเป็นจอเดียวกันเลยดังนั้นสีสันหรือว่าความคมชัดที่วัดออกมาได้จากจอที่เรามองเห็นนะกับตอนที่เราไปทำอีดิทมันจะเป็นตัวเดียวกันนะครับมันอ้างอิงจากของจริงที่เราทำงานจริงได้เลยประโยชน์ข้อที่2ก็คือการที่เพื่อนร่วมงานทุกคนที่อยู่ในทีมจะเห็นภาพไปพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเราไม่ทำระบบเตตเตอร์นะครับช่างภาพจะถ่ายแล้วก็ต้องเห็นอยู่คนเดียวครับถ้าจะแบ่งปันไฟล์ที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็ต้องเอาหลังกล้องไปให้เพื่อนๆดูซึ่งบางครั้งมันก็ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องครับแต่ถ้าเราทำระบบเตตเตอร์นะจอมันจะวางอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับทีมงานก็สามารถที่จะมามุงดูได้ที่จอที่เราดึงออกไปที่คอมพิวเตอร์ทีมงานในที่นี้ก็อาจจะเป็นช่างแต่งหน้าคอสตูมช่างผมนะฮะหรือแม้กระทั่งโปรดิวเซอร์ซึ่งเขาก็จะช่วยเราดูครับช่วยเราตรวจสอบบางทีเรามองไม่เห็นนะครับช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาจะจ้องเครื่องสำอางของเขาไว้ช่างทำผมเขาจะจ้องทรงผมของเขาไว้ถ้าเกิดว่าเราถ่ายแล้วมันมีเส้นผมปาดตาลงมาปิดเวลาไปรีทัชนี่คือเสียความคมไปเยอะเลยนะครับแต่ถ้าช่างแต่งหน้าเนี่ยเขามองเห็นปุ๊บเขาสามารถที่จะเข้าไปขอเราขออนุญาตขออนุญาตช่างภาพค่ะแล้วเข้าไปแก้ไขให้เราได้เลยมันจะเร็วครับแล้วลดโอกาสผิดพลาดของภาพการถ่ายภาพในกระบวนการทำงานของเราไปเยอะมากๆเลยเพราะยังไงซะช่วยมองจอกัน 3-4 คนยังไงก็ดีกว่ามองคนเดียวครับผิดพลาดก็แก้ได้ทันครับประโยชน์ข้อถัดมาของการทำเตเตอร์ก็คือการที่เราฟลิปจอกลับไปให้นางแบบได้ดูตัวเองด้วยตัวผมเองเนี่ยในสตูดิโอของผมเองเนี่ยผมจะต่อระบบ2จอไว้ก็คือจอนึงเนี่ยเอามาให้ผมกับทีมงานดูอีกจอนึงผมจะต่อฟลิปกลับหลังไปให้นางแบบดูครับเพราะว่าเวลาเขาโพสต์แล้วเนี่ยตัวเขาเองบางทีเขาไม่รู้ว่าภาพที่เรากดไปแล้วเนี่ยมันออกมาดีไม่ดีเขาโพสต์ออกมาดีหรือยังน้องก็จะเหมือนกับขาดความมั่นใจแต่ถ้าเรากดปุ๊บแล้วนางแบบก็เห็นในจอมอนิเตอร์เหมือนกันว่าภาพที่เรากดไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโพสต์ออกมาเป็นยังไงรูปหน้าเขาสวยไหมโพสต์มันมากเกินไปน้อยเกินไปหรือเปล่าน้องเขาเห็นจอที่2เนี่ยครับเขาก็จะปรับในท่าถัดไปให้เราได้เลยประโยชน์ข้อถัดมาถ้าเกิดว่าสตูดิโอของเราเป็นสตูดิโอเชิงอาชีพแล้วเราเป็นการรับงานนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราถ่ายในสตูดิโอเนี่ย อย่างเช่นพรีเวดดิ้งเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวถ่ายกันบางทีเขาจะมีพ่อกับแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาซึ่งบางทีพ่อกับแม่นี่เป็นคนจ่ายตังค์ด้วยนะหรือว่าถ้าเป็นงานถ่ายสินค้าเจ้าของแบรนด์สินค้าเขาก็ต้องมาดูด้วยถูกไหมครับ
ดังนั้นถ้าเรามีจอตัวที่3นะครับต่อย้อนกลับไปที่โซฟาที่ลูกค้านั่งนั่งรอดูผลงานอยู่เขาก็จะมองกองถ่ายภาพรวมอยู่แต่ถ้าเรามีจอใหญ่ๆจอนึงซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นผมทำเนี่ยจอนี้จะใหญ่ที่สุดด้วยนะครับผมจะดึงกลับมาไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์ตรงโซฟาที่รับรองแขกเพื่อให้ลูกค้าหรือว่าตัวเจ้าของแบรนด์ได้มองเห็นชิ้นงานแล้วถ้าอันไหนเขาชอบเขาก็จะชมเราตรงนั้นเลยครับแล้วถ้าอันไหนเขาไม่ชอบเขาอยากแก้ไขเขาจะแจ้งเราตรงนั้นเลยเขาเรียกว่ามันจบงานง่ายครับลดการแก้งานในอนาคตได้ด้วยนะครับข้อดีอีกข้อนึงที่ผมมองเห็นแล้วผมคิดว่ามันสำคัญมากๆของการทำเตเตอร์ก็คือการที่เราถ่ายแล้วโยงระบบมาไว้ในตัวโน้ตบุ๊กนะครับหรือ PC เนี่ยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะทำการสำรองไฟล์ไว้ให้เราครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายเนี่ยมันก็บันทึกลงเมมโมรี่การ์ดส่วนนึงแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยมันก็จะลิงก์มาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ทำให้เราลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียหายกับเมมโมรี่การ์ดของเราลดความผิดพลาดลงไปได้อีกขั้นตอนนึงเลยครับและประโยชน์อีกอย่างนึงที่จะเป็นประโยชน์มากๆในการสร้างระบบเตเตอร์ลิงขึ้นมาก็คือกรณีของคนที่เขาถ่ายอะไรที่ต้องแขวนกล้องแฮงกิ้งกล้องเอาไว้แล้วไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปกดได้ง่ายๆนะครับมันไม่ค่อยสะดวกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวปุ่มกดชัตเตอร์เนี่ยมาเป็นเมาส์แล้วก็กดเมาส์เนี่ยเพื่อลั่นชัตเตอร์จากคอมพิวเตอร์เลยซึ่งมันก็ต้องพึ่งระบบเตเตอร์ลิงแบบนี้เข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งว่าคนที่ต้องการจะถ่ายอะไรที่ต้องการความคมมากๆคือเขาไม่ต้องการให้กล้องขยับการที่เราเอามือไปกดชัตเตอร์คลิกนึงเนี่ยมันจะทำให้สั่นไหวเขาก็จะหลีกเลี่ยงเขาก็จะต่อสายมาแล้วกดด้วยเมาส์แทนเราจะเห็นการใช้งานระบบเตเตอร์ลิงแบบนี้ก็คือกลุ่มที่ถ่ายผลิตภัณฑ์หรือว่าถ่ายงานประเภทอาหารนะฮะหรือว่างานมาโครบางอย่างที่ต้องการความละเอียดความคมสูงๆครับเขาจะมาลั่นชัตเตอร์ที่คอมพิวเตอร์แทนทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วว่าอยากจะทำระบบเตเตอร์เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือกล้องครับแน่นอนเราถ่ายภาพเราต้องมีกล้องอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องดูนะครับว่ากล้องเนี่ยมันมีระบบต่อเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมาข้างนอกไหมซึ่งแน่นอนครับกล้องทุกตัวต้องมีช่องตัวนี้แน่ๆเพราะว่ามันทำหน้าที่หลายอย่างทั้งเอาไว้ชาร์จไฟทั้งเอาไว้โอนถ่ายข้อมูลนะครับทั้งเอาไว้ทำระบบเตเตอร์ลิงนี้ด้วยเพียงแต่เพื่อนๆต้องดูให้ชัดแค่นั้นเองว่ามันเป็นหัวแบบไหนเพราะหัวเสียบมันเยอะมากเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังนะครับว่าหัวเสียบของมันเนี่ยมีแบบไหนบ้างมันจะเป็นตัวกำหนดด้วยครับว่าตอนที่เราเลือกซื้อสายเตเตอร์ลิงเราจะซื้อสายหัวแบบไหนในการเอามาใช้กับกล้องของเราด้วยครับสิ่งต่อมาที่เราต้องดูก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เราก็จะใช้คอมพิวเตอร์ตัวที่เราใช้อีดิตนั่นแหละเป็นจอมอนิเตอร์ในการเช็คไฟล์ที่ได้มาจากกล้องในการทำเตเตอร์ลิงเพราะว่ามันจะได้เห็นไฟล์ไฟนอล นะครับเพราะว่าเราเห็นยังไงตอนที่เราเอาไปอีดิตมันก็จะได้ตรงกันส่วนที่ว่าเราจะเลือกแยกจอไหมเนี่ยก็ต้องดูโครงสร้างของทีมงานขนาดของสตูดิโอการรองรับลูกค้าที่เรามาเป็นประเภทไหนบางคนอาจจะเลือกทำแค่จอหลักจอเดียวนะครับแค่เอาไว้เช็คคุณภาพงานอย่างเดียวแต่ถ้ามันอุปกรณ์เอื้ออำนวยนะครับเพื่อนๆก็ควรแยกออกไปเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากการที่เราลงทุนระบบตัวนี้ขึ้นมาส่วนที่เราว่าเราจะแยกได้มากได้น้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการ์ดจอที่เราใช้ถ้าเป็น PC รุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เป็นการ์ดจอแยกมันก็จะแยกได้เยอะหน่อยอันนี้ก็ต้องเลือกนิดนึงครับในเราต้องดู2เรื่องนะฮะก็คือเรื่องของพอร์ตแล้วก็เรื่องของจอต้องมอนิเตอร์ได้คุณภาพที่ค่อนข้างดีหน่อยอย่างน้อยที่สุดนะครับภาพที่เราเห็นจากคอมพิวเตอร์มันควรจะต้องถูกต้องแม่นยำกว่าภาพที่เราเห็นในกล้องหลังกล้องนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่คุ้มทุนกับการที่เราลงทุนระบบนี้ลงไปอุปกรณ์สำคัญที่เป็นพระเอกของระบบตัวนี้เลยก็คือสายครับก็คือสายเตเตอร์ลิงหลายคนอาจจะแย้งว่าเอ๊ะมันใช้สายที่มากับกล้องก็ได้นี่มันก็ได้ครับแต่มันสั้นมันทำให้จำกัดพื้นที่ทำงานเสียงที่กล้องจะถูกกระตุกตกนะครับทำให้พอร์ตขาดแล้วก็บางทีทำให้ลากโน้ตบุ๊กตกก็มีไม่ควรเสี่ยงที่จะใช้สายที่มากับกล้องที่มันยาวแค่ฟุตเดียวนี่ไม่ควรเสี่ยงเลยครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะงั้นเราใช้ระบบ Wi-Fi ของระบบที่แถมมากับกล้องได้ไหมจริงๆมันก็ได้ครับแต่ว่าความเสถียรและความเร็วมันก็ไม่สู้ระบบที่ใช้สายครับแต่ส่วนที่ว่ารายละเอียดของสายที่ใช้มันมีแบบไหนบ้างมันมีให้เลือกกี่ยี่ห้อบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปลงลึกอีกทีนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำเตเตอร์ลิงตัวถัดมาสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมากกว่า1จอก็คือการหาจอมอนิเตอร์เข้ามาใช้เพิ่มครับตัวมอนิเตอร์ตัวที่2ที่3เนี่ยควอลิตี้อาจจะไม่ต้องมากเท่ากับตัวของตัวหลักที่เป็นตัวเมนของคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอาจจะลดควอลิตี้ลดราคาลงมาก็ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยสตูดิโอของผมเองเนี่ยตัวที่ผมใช้ฟลิปไปหานางแบบเนี่ยผมใช้ทีวีถูกๆนี่นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะประหยัดงบประมาณนะครับก็น้องๆอ่ะเขาจะใช้มองแค่เรื่องของท่าโพสเข้าเป็นหลักเขาไม่ได้สนใจเรื่องสีเพี้ยนบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่ได้ซีเรียสผมก็ใช้จอ LCD TV ขนาดใหญ่ครับราคา 2-3 พันเองครับเอามาฟลิปกลับไปให้น้องๆดูไม่ต้องเทคซีเรียสมากแต่ว่าตัวที่โยงไปให้ลูกค้าดูอันเนี้ยจะต้องเน้นนิดนึงครับสีต้องสวยนิดนึง
เพราะไม่งั้นน่ะมันจะดูเพี้ยนๆแล้วเขาจะเข้าใจว่าเราถ่ายออกมาเพี้ยนนะครับอุปกรณ์ตัวถัดมาที่จำเป็นในการทำระบบเตอร์เตอร์ลิงก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์มันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงก็คือเป็นซอฟต์แวร์กลางๆอย่างเช่น Lightroom หรือ Capture One น่ะซอฟต์แวร์กลุ่มนี้ก็คือมันสามารถทำระบบเตอร์เตอร์ลิงได้เลยนะครับสามารถดึงภาพเข้ามาในระบบของมันได้เลยแล้วเราก็เอามาอีดิทภาพได้ด้วยอันนี้ก็จะใช้งานง่ายแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเราจะทำเตอร์เตอร์ลิงเข้ามาซอฟต์แวร์ระบบกลางๆแบบนี้เราจะต้องมีขั้นตอนยังไงแล้วก็ซอฟต์แวร์อีกกลุ่มนึงก็คือซอฟต์แวร์ที่มากับแบรนด์ของกล้องอย่างเช่น Lumix เนี่ยก็จะมีเป็น Lumix Tester หรือถ้าเป็นของ Canon ก็จะมีเป็น EOS Utility นะครับของแต่ละแบรนด์มันก็จะมีของ Sony ของ Fuji อะไรเขาก็จะมีซอฟต์แวร์ซัพพอร์ตในระบบ Tester ของเขาออกมาแล้วตัวผมเองผมใช้กล้อง Lumix ผมจะชินอยู่กับ Lumix ซะเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะลงลึกพาเพื่อนๆที่ใช้กล้อง Lumix ไปดูระบบ Tester ของ Lumix ว่ามันทำงานได้ดีแค่ไหนแล้วมันมีฟีเจอร์ที่เยอะกว่าซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์กลางๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะทำคลิปถัดไปมาให้เพื่อนๆได้ดูต่อเนื่องกันเลยครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูในเรื่องของสายแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่ผมติดไว้เมื่อกี้นะครับว่าผมจะพูดถึงแบรนด์ Theta Pro ทำไมผมลงลึกแบรนด์นี้ก็เพราะว่า Theta Pro เนี่ยมันเป็นของบริษัท Theta 2มันเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับว่าถ้าเอามาทำ Tethering เนี่ยไอ้แบรนด์สีส้มแบรนด์นี้เนี่ยค่อนข้างจะได้รับการยอมรับทั่วโลกเลยนะครับช่างภาพมืออาชีพทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ Theta Pro เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ว่าเราจะไปเยี่ยมสตูดิโอไหนหรือดูคลิปของฝรั่งเราจะเห็นเขาใช้แบรนด์นี้กันหมดเลยตัวผมเองผมก็เลือกใช้มันครับไม่ได้ไทยอินครับมันชัดๆนี่แหละผมใช้มาตั้งนานแล้วครับมันค่อนข้างจะทนนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเสถียรเนี่ยคือหายห่วงเลยแล้วฟีเจอร์ที่เอามารองรับกล้องแต่ละรุ่นที่มันมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยทาง Theta Pro เนี่ยเขาก็จะอัปเกรดอยู่ตลอดคือมันทันเทคโนโลยีกล้องอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องไปคำนึงถึงก็คือในเรื่องของพอร์ตก็คือหัวเสียบของมันนี่นะครับหัวของ Theta Pro เนี่ยมันจะมีอยู่หลายแบบถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องของหัวเสียบของสายคอนเน็กของตัวระบบ Tethering เนี่ยนะครับหรือว่าสาย Tether เนี่ยมันค่อนข้างจะมีหัวให้เลือกค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วก็สับสนวุ่นวายมากๆเพราะว่าพอร์ตของกล้องเนี่ยมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆพอร์ตแต่ละแบบเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วก็ความเร็วเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนที่เขาดีไซน์กล้องเนี่ยต้องมีหัวหลายแบบก็คือเรื่องของไซส์ของกล้องบางทีกล้องตัวเล็กๆเนี่ยเขาใส่พอร์ตใหญ่เข้าไปมันก็ไม่ได้ครับมันไม่เหมาะกับตัวกล้องมันเลยทำให้มีพอร์ตที่เราจะต้องมาเลือกหัวไปเสียบเนี่ยเยอะแยะมากมายดูแล้วสับสนตอนนี้ผมก็เลยคัดเอาตัวอย่างของช่อง USB ที่ยังมีใช้อยู่ในกล้องรุ่นปัจจุบันหรือกล้องที่เพิ่งตกรุ่นไปไม่นานนี้ยังมีอยู่ในมือของหลายๆคนอยู่เวลาเราไปซื้อสายเนี่ยสายพวกนี้ยังมีขายอยู่นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันแรกเลยก็คือ USB 2 Mini B อันนี้มันจะมีอยู่2พินอยู่2แบบนะครับก็คือแบบ5พินกับแบบ8พินเวลาเพื่อนๆไปซื้อสายต้องบอกคนขายให้ถูกนะครับว่าเราเป็น Mini B แบบ5พินหรือ8พินช่อง USB อีกแบบนึงก็คือ 2.0 ไมโคร B ก็เป็นช่องเล็กๆอีกแบบนึงที่ยังมีอยู่ในกล้องหลายๆรุ่นนะฮะเราต้องดูดีๆตัวอย่างมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่ผมให้เพื่อนๆดูช่อง USB อีกแบบที่ยังมีอยู่เยอะอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือ USB 3.0 ไมโคร B ตัวนี้ยังมีใช้กันอยู่เยอะนะฮะตัวผมเองยังมีสายรุ่นนี้อยู่เพื่อที่จะเอาไปเสียบกับกล้อง G9 Lumix G9 ของผมนะครับมันจะเป็นช่องแบบนี้เลยแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อกล้องเมื่อไม่นานมาเนี้ยที่เพิ่งซื้อกล้องใหม่ๆเลยกล้องส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็น USB 3.0 Type C ครับหน้าตามันก็จะเหมือนหนังภาพที่ผมเอาลงไว้ให้เพื่อนๆดูทีนี้เราก็จะมาดูฝั่งของคอมพิวเตอร์ครับเราต้องดูดีๆนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะมีช่องเสียบอยู่2แบบเหมือนกันคอมพิวเตอร์รุ่นเก่ามันจะเป็น USB 3.0 Type A ซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันถึงจะเริ่มเปลี่ยนมาเป็น USB 3.0 Type C ดังนั้นฝั่งคอมก็จะมี2แบบส่วนฝั่งกล้องเนี่ยมีหลายแบบแต่ที่มีส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ประมาณ 4-5 แบบที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆต้องจับคู่ให้ถูกครับถ้าจับคู่ผิดสายที่ซื้อมาก็ใช้ไม่ได้เลยแน่นอนแหละว่าการพัฒนาการของเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยของหัวแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่ผมบอกเลยครับไม่มีสิทธิ์เลือกครับเพราะว่าเราจะไปซื้อแล้วเราบอกว่าอันนี้เร็วกว่าอันนี้เราไปเลือกไม่ได้เราจะต้องเลือกให้มันตรงกับกล้องของเราเพราะคุณตัดสินใจซื้อกล้องไปแล้วครับคุณก็ต้องคิดเผื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเอามาทำเตอร์เนี่ยพอร์ตมันเป็นอะไรก็คือถ้าใครมีกล้องรุ่นเก่าก็จำเป็นจะต้องซื้อหัวแบบเก่าครับใครมีกล้องรุ่นใหม่ก็โชคดีไปก็ซื้อหัวรุ่นใหม่ซึ่งมันก็จะนำสัญญาณได้ดีกว่าอันนี้หมดสิทธิ์เลือกสายครับต้องซื้อสายตามกล้องที่เรามีทีนี้ในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงนะครับก็คือจะเป็นฝั่งของคอมพิวเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ยุคเก่าเนี่ยมันจะเป็น USB 3.0 ก็คือเป็นหัวใหญ่ๆสีฟ้าๆแบบนี้นะครับ
ซึ่งมันก็จะนำข้อมูลได้ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็น Type C ดังนั้นถ้าเป็นกล้องรุ่นปัจจุบันที่ขายอยู่เป็นเทคโนโลยีใหม่นี่นะแล้วก็โน้ตบุ๊กเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันจะเป็นพอร์ตที่เรียกว่าType C to Type C ก็คือเป็น Type C ทั้ง2ฝั่งเลยถ้าใครเล่นกล้องรุ่นใหม่ๆอยู่ก็จะรู้เราหมดสิทธิ์เลือกสายตั้งแต่แรกครับเราจำเป็นจะต้องซื้อให้ตรงกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ว่าเรามีคอมแบบไหนก็เลือกพอร์ตแบบนั้นเรามีฝั่งกล้องเป็นแบบไหนก็ใช้แบบนั้นผมแนะนำให้ใช้หัวแปลงนะครับเพราะว่าหัวแปลงเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการคลอนทำให้สัญญาณของมันเนี่ยมาไม่เสถียรในขณะเดียวกันก็ทำให้การลอสของข้อมูลเนี่ยเกิดบั๊กนะครับมันจะช้าลงไม่แนะนำนะฮะที่จะไปใส่หัวเสริมหัวแปลงอะไรเข้าไปเพราะแม้กระทั่งว่าการที่เราใส่สายเดิมๆแท้ๆตรงๆของมันเนี่ยเข้าไปที่ตัวกล้องเนี่ยมันยังจะต้องมีอุปกรณ์เสริมมาช่วยพยุงอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปครับอุปกรณ์ช่วยพยุงมันจะมีให้เราเลือก2ทางครับแบบแรกเลยก็คือเราเลือกแบบไม่มีตัวพยุงเลยนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลยก็คือซื้อสายแบบที่เรียกว่างอขวาครับคือไลท์แองเจิลก็คือสายมันเนี่ยเมื่อมันตรงๆมาพอจุดตรงหัวมันจะเอียงไปทางขวาเพื่อให้เราเสียบเข้าไปที่กล้องซึ่งสายแบบนี้นะครับมันจะทำให้มันแน่นมากๆเพราะมันจะแนบติดตัวกล้องเลยแล้วสายมันก็จะเรียบลงมากับบอดี้นะฮะแต่มันก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าหนึ่งอันดับแรกเลยคือมันจะแพงกว่าสายตรงสายที่มาตรงๆแบบนี้นะครับมันจะถูกกว่าถ้าเป็นสายงอขวาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพงขึ้นไปอีกหลายร้อยเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นคนชอบถ่ายพอร์เทรตที่จะต้องถือกล้องกำทั้งสองฝั่งของบอดี้แบบเคลื่อนที่ถ่ายเดินไปเดินมาเนี่ยสายแบบเป็นข้องอเนี่ยสายมันจะลงมาเรียบตัวกล้องแล้วมันจะทำให้มันเกิดแรงงัดอะไรบางอย่างทำให้เราถือกล้องไม่ถนัดครับแต่สำหรับช่างภาพที่เป็นสายพอร์เทรตแบบผมที่ชอบถือกล้องแบบฟรีสไตล์ในการเดินไปเดินมาหามุมแล้วก็ถ่ายเนี่ยผมจะไม่ชอบแบบข้องอครับหนึ่งแล้วก็คือมันแพงกว่าสองก็คือตัวสายที่มันเด้งลงเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวสายมาอยู่ชิดกล้องถือไม่ถนัดผมชอบสายที่มันเสียบเข้าไปตรงๆแล้วพุ่งออกแต่ว่าการเสียบสายแบบสายตรงแบบนี้ไดเรกเข้าไปแบบนี้ที่กล้องเนี่ยมันจะทำให้ภาครับตัวเมียของ USB ฝั่งกล้องเนี่ยเกิดแรงงัดครับแล้วพองัดไปงัดมานานๆเข้าเนี่ยมันจะหักในทำให้กล้องเนี่ยเสียหายได้ครับวิธีแก้ของปัญหานี้ทาง Data 2นะครับเขาก็ออกคลิปล็อกออกมาเพื่อเอามาไว้พยุงสายเขาเรียกว่าเป็นตัว Data Card นะครับเป็น Data Card มันจะมีอยู่2ฝั่งก็คือฝั่งที่เป็น Data Card Supportคาเมร่าแล้วก็เตเตอร์การ์ดซัพพอร์ตเคเบิลนะครับแล้ว2ฝั่งนี้มันก็จะมีแจ็คเป็นควิกรีลีสมาเสียบกันแล้วก็มีสายเซฟตี้ไว้อีกเส้นหนึ่งซึ่งเวลาเราเคลื่อนที่เนี่ยตัวสายมันก็จะถูกพยุงไว้ไม่ให้ตรงข้อต่อเนี่ยครับมันไปงัดกับกล้องแรงเกินไปปัจจุบันเนี่ยผมใช้ระบบพยุงสายแบบนี้อยู่เป็นคลิปล็อกแบบนี้อยู่ค่อนข้างจะแฮปปี้กับมันเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เกะกะแล้วเวลาเราถ่ายมันก็จะจับบอดี้กล้องได้ถนัดมือมากกว่าเวลาปลดแล้วก็ปลดตัวควิกรีลีสออกจากกันแล้วก็ติดเอาฝั่งซัพพอร์ตสายเนี่ยไปกับสายเลยนะครับแล้วตัวกล้องเนี่ยผมก็จะติดคาไว้เลยนะครับมันก็จะไม่หายมันก็จะผูกติดอยู่กับสายไอ้ตัวห่วงคล้องสายคล้องคอของกล้องไว้ตลอดเลยเราใช้เมื่อไหร่ก็เสียบกลับได้เลยครับแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนสายเราเปลี่ยนกล้องเราเปลี่ยนโน้ตบุ๊กนะครับเราก็ซื้อสายแบบตัวตรงแบบนี้มาคลิปล็อกตัวนี้มันก็จะย้ายไปใช้กับสายตัวอื่นได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเราซื้อแบบตัวงอซึ่งมันแพงกว่าเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับเพราะมันมาด้วยกันเป็นชุดเลยผมเคยซื้อแบรนด์ที่มันเป็นอีกแบรนด์นึงแต่ว่าราคาถูกกว่าแบบหลายเท่าตัวนะเส้นหนึ่งประมาณ 6-700 เนี่ยเคยซื้อมาลองใช้มันใช้ได้เหมือนกันครับก็คือนำส่งข้อมูลได้เหมือนกันแต่ว่าความเร็วของการพรีวิวเนี่ยมันจะช้ามากครับคือช้ากว่ากันหลายเท่าตัวถ่ายทีแล้วรอแล้วรอถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ถ่ายเป็นพวกอะไรที่มันไม่เคลื่อนที่นะครับเราก็ไม่ต้องอาศัยการบิ้วอารมณ์นางแบบเช่นถ่ายอาหารหรือถ่ายวัตถุเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ตัวแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ถูกๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะต้องถ่ายภาพอะไรที่เป็นคนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะต้องอาศัยฟิลของนางแบบจะต้องอาศัยความต่อเนื่องของการรักษาฟิลของนางแบบเอาไว้เนี่ยผมแนะนำว่ามันต้องใช้สายที่ส่งข้อมูลได้เร็วอย่างเช่นของ Tenterpro เนี่ยแหละครับเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วเพราะว่ามันเสถียรแล้วก็เร็วที่สุดทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการถ่ายทำจริงในการ Tenter ในสตูดิโอของผมไปดูตัวอย่างการทำงานของผมครับเริ่มต้นเลยผมพาเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้Hanging จอมอนิเตอร์ทั้งระบบของผมนะครับผมประยุกต์ใช้ขาตั้งทีวีที่เขาใช้ในห้องสัมมนานะครับที่โรงเรียนหรือว่าบริษัทเขาชอบใช้กันขาพวกนี้หาซื้อได้ในไทยวัสดุหรือ Home Pro หรือใน Lazada Shopee ก็มีนะครับชุดหนึ่งประมาณ 2,000 กว่าบาทมันไม่ถึงกับแข็งแรงมากแต่ผมว่ามันแข็งแรงเพียงพอที่จะเอามา Hanging ระบบเตเตอร์เลสแบบนี้ได้โดยผมเอาทีวี
มาไว้ข้างหน้าครับทีวีตัวนี้จะเป็นมอนิเตอร์ที่ผมจะฉายไปให้นางแบบดูในขณะเดียวกันผมก็จะมีตัวแฮงกิ้งหลังอันนี้มันมาในเซตนะฮะที่ผมจะเอาไว้วางตัวโน้ตบุ๊กที่จะหันกลับไปหาผมเองนะครับระยะมันค่อนข้างจะต่ำนิดนึงแต่ถ้าใครประยุกต์ได้ก็สามารถจะเจาะรูแฮงกิ้งให้โน้ตบุ๊กมันสูงขึ้นได้แล้วมันก็จะมีที่เอาไว้วางรีโมทหรืออุปกรณ์จุกจิกอยู่ตรงนี้แล้วตัวโครงสร้างของขาตั้งเองเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้เคเบิลไทเนี่ยวายสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้เพื่อไม่ให้มันเกะกะนะครับพวกฝรั่งเองเนี่ยเขาจะใช้อีกแบบนึงฝรั่งเขาจะใช้เป็นขาแบบที่มันเป็นเหมือนกับบูมอาร์มเป็นแขนที่แข็งแรงมากๆแต่ผมไปเช็คราคาแล้วครับมัน 5-6 หมื่นไม่ไหวครับกับสตูดิโอเล็กๆแบบเราในโอกาสต่อไปผมอาจจะลองสร้างดูอยู่นะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำเลยไอ้ขาที่ใช้แขวนทีวีในห้องประชุมเนี่ยสามารถเอามาทำระบบเตอร์ลิงได้ครับทีนี้มาดูใกล้เข้าไปอีกนี่ครับว่าผมมีการเชื่อมโยงระบบของผมยังไงเริ่มต้นเลยก็คือตัวโน้ตบุ๊กของผมนะฮะเนื่องจากรูขามาตรฐานของไอ้ขาตัวนี้มันอยู่ต่ำนิดนึงมันก็เลยต้องวางไว้ต่ำนิดนึงซึ่งผมก็พอมองเห็นแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอนาคตผมอาจจะเจาะรูเพิ่มแล้วก็ขยับให้โน้ตบุ๊กมันสูงขึ้นมาครับแล้วสายเตอร์เลทเนี่ยผมก็จะวายออกจากโน้ตบุ๊กออกมาแล้วก็เชื่อมมาที่กล้องในขณะที่สาย HDMI เนี่ยผมก็จะโยงไปที่จอทีวีแบบนี้นะครับตัวทีวีเนี่ยผมไม่ได้ใช้ของแพงนะครับผมใช้ของถูกๆเป็นยี่ห้อไฮเออร์เพราะว่าราคามัน 2-3,000 เองสาเหตุที่ผมไม่ได้ใช้ทีวีที่ราคาสูงมากนักเนี่ยก็เพราะว่าผมไม่ต้องการคุณภาพที่ดีมากนักในฝั่งที่หันไปหาตัวนางแบบนะครับเพราะว่านางแบบเนี่ยเขาใช้แค่การดูว่าถ้าโพสของเขาโอเคไหมหน้ารูปหน้าของเขาเมื่อกระทบแสงแล้วมันสวยไหมผมลงมาปิดหน้าไหมเขาจะมอนิเตอร์ตัวเองแล้วเขาก็จะแก้ไขแล้วเขาก็จะโพสใหม่ซึ่งมันดีมากๆในการเขาเรียกว่านวดนางแบบครับนางแบบเขาจะเห็นแอคชั่นของใบก่อนหน้าแล้วหลังจากนั้นเขาจะแก้ไขไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือบางทีถ้าเราเอาเรฟเฟรนซ์มาไว้ที่โน้ตบุ๊กของเราอยากให้นางแบบโพสต์ตามท่าที่เราวางแผนเอาไว้เรามีตัวอย่างเอาไว้เราก็ฉายเข้ามาที่จอนี้ได้เลยพอนางแบบเขาเห็นแล้วเราก็พับลงแล้วก็เปิดระบบเตอร์ลิงขึ้นมาใหม่นะครับตัวซอฟต์แวร์ขึ้นมาใหม่ก็ให้นางแบบโพสต์ต่อได้เลยอันนี้เป็นประโยชน์มากๆแต่ตัวผมเองนะครับผมตัดสินใจที่จะไม่ใช้จอคุณภาพสูงเพราะว่าผมต้องการประหยัดงบครับแต่ถ้าใครเป็นช่างภาพฐานะร่ำรวยนี่ก็ซัดของแพงของดีๆไปเลยครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปถ่ายจริงๆครับว่าการที่เราทำระบบเตอร์ลิงแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายจริงในสตูดิโอเนี่ยมันสะดวกแค่ไหนมาเริ่มกันครับมาเอาจริงๆโพสมาลูกเอาแบบบู๊ๆนะเอาบู๊ๆ1 2ไล่ไปเรื่อยๆ1 2ยืนตรง1 2เอามือไขว้ข้างหลังนี่1 2ลุงขอครึ่งตัวครึ่งตัวนี่สวยนี่สวยเอามืออีกอันนึงมาไว้ตรงหน้าอกสิมือจะได้ไม่ขาดอันนึงนะลูกนะ1 1 2เชิดหน้าขึ้นนะรอลุงนะ1 2เชิดขาขึ้นนิดนึง1 2โอเคนั่นก็คือตัวอย่างการทำงานจริงของผมในการทำระบบเตเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดอยากจะทำติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมผมมาได้หรือถ้าใครอยากได้สายตัวนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนมาเส้นแรกเนี่ยผมซื้อมาเองจาก Shopee นะครับส่วนอีก2เส้นนึงเนี่ยทาง Tester Pro เขาส่งมาให้ผมใช้แล้วก็เอามาทดสอบแล้วก็เอามารีวิวถ้าเพื่อนๆสนใจจะซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไปให้ด้านล่างผมลืมบอกไปสาย Tester ที่ขายอยู่ในประเทศไทย Tester Pro เนี่ยนะครับบริษัทที่นำเข้าเลนส์ Sigma จะเป็นคนนำเข้าสายตัวนี้ดังนั้นดีลเลอร์ที่ดูแลรับรองว่าเพื่อนๆได้รับคำแนะนำที่ดีแน่นอนเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปมันจะพาเพื่อนๆเข้าไปที่เพจนะครับของทางแบรนด์เขาเลยก็เข้าไปสอบถามน้องๆแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้สายนั้นมันตรงกล้องแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่เพื่อนๆจะซื้อนะครับมันจะได้ไม่ผิดพลาดคนไหนสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรายการของเราเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปลงลึกในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเตเตอร์แบบกลางๆแล้วก็ซอฟต์แวร์เฉพาะทางของลูมิกเตเตอร์ครับ